สวัสดีค่ะท่านผู้ชมรายการพุทธเช้าข่าวสปท.ทุกท่านนะคะจากนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มีการต่อยอด Active Learning สิ่งที่สำคัญคือเราได้มีการส่งเสริมให้เด็กนักเรียนมีความสุขต่อการเรียนรู้ผ่านเครือข่ายที่เข้มแข็งนั่นคือการบูรณาการแหล่งเรียนรู้ใกล้สถานศึกษาแล้วนำมาจัดการเรียนการสอนโดยให้เป็นห้องเรียนรวมรายวิชาเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงรวมทั้งเกิดการกระตุ้นถึงคำถามที่อยากรู้จากปราชุมชนผ่านสิ่งที่เราได้เห็นบรรยากาศของการอธิบายของปราชุมชนซึ่งเป็นเจนในรุ่นปู่รุ่นย่าคุยกับนักเรียนซึ่งเป็นเจนเด็กอยู่แล้วทำให้เกิดการตอบกันตั้งคำถามตอบกันด้วยความภาคภูมิใจและมีความสุขของบรรยากาศของการอบอุ่นของการเรียนรู้นะคะแล้วเด็กก็เกิดความภาคภูมิใจและรู้เรื่องราวหรือความคุ้นชินของสถานศึกษาที่อยู่ใกล้ๆตรงจุดนั้นสามารถที่จะอธิบายความเป็นท้องถิ่นของตนเองได้แล้วก็คุยที่จะพูดให้ผู้ปกครองได้ฟังให้ได้เห็นสิ่งที่เป็นคุณค่าแล้วรวมทั้งเป็นอัตลักษณ์ของชุมชนเกิดมาเป็นมูลค่าที่ติดตัวเด็กไปนะคะทำให้เกิดการรักท้องถิ่นเกิดขึ้นวันนี้ก็เช่นกันค่ะเราจะพาทุกท่านไปที่โรงเรียนบ้านลำนางแก้วสังกัดสพป.นครราชสีมาเขต3กับการบูรณาการแหล่งเรียนรู้ณเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาภูหลวงซึ่งเป็นการบูรณาการของ3วิชาได้แก่วิชาคณิตศาสตร์เรื่องการคิดคำนวณหาความสูงของต้นไม้แล้วก็รวมทั้งวิชาวิทยาศาสตร์ชีววิทยาเรื่องระบบนิเวศพืชและสัตว์ต่างๆวิชาภาษาไทยเรื่องการจดบันทึกเขียนเรียงความและการพูดรายงานหน้าชั้นเรียนโรงเรียนนี้เขามีวิธีการดำเนินการอย่างไรแล้วเด็กมีความสุขอย่างไรองค์ความรู้ได้ครบไปถึงแอพพลายกระตุ้นการเรียนรู้ทำให้เกิดสิ่งที่เด็กอยากจะเรียนรู้ต่อไปติดตามรับชมกันค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่โรงเรียนบ้านลำนางแก้วของเราอีกครั้งนึงนะคะจากที่ได้นำเรียนให้ท่านทราบเมื่อครั้งที่แล้วว่าโรงเรียนบ้านลำนางแก้วของเราตั้งอยู่ในจุดภูมิศาสตร์แหล่งท่องเที่ยวแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของระบบนิเวศวิทยาศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านแล้วก็ภูมิปัญญาท้องถิ่นและในวันนี้ค่ะเราจะนำท่านมาเรียนรู้แหล่งเรียนรู้อีกที่นึงที่อยู่ใกล้ๆกับโรงเรียนนั่นก็คือเขตห้ามล่าสัตว์ป่าป่าเขาภูหลวงค่ะมาตามมาดูค่ะว่าวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับภูมิสาระอะไรบ้างตามมาเลยค่ะโรงเรียนบ้านลำนางแก้วได้นำนักเรียนมาเรียนรู้ที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าป่าเขาภูหลวงซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ตามธรรมชาตินักเรียนได้ศึกษาระบบนิเวศในป่าเบญจพรรณศึกษาสิ่งมีชีวิตแหล่งที่อยู่อาศัยแหล่งอาหารนอกจากนี้คณะครูโรงเรียนบ้านลำนางแก้วยังได้จัดการบูรณาการการเรียนรู้ร่วมกับวิชาคณิตศาสตร์วิชาวิทยาศาสตร์และวิชาภาษาไทยในทางคณิตศาสตร์สามารถบูรณาการการเรียนรู้เข้ากับเรื่องอัตราส่วนครับโดยใช้ในการหาความสูงของต้นไม้จริงนะครับวิธีการก็คือเราหาไม้แบบมาอันนึงนะครับหาไม้แบบมาอันนึงเป็นไม้หลักแล้วทีนี้ไปปักเพื่อจะวัดเงานะครับวัดเงาของไม้แบบกับเงาต้นไม้จริงนะครับโดยวิธีการ1เราตั้งไม้แบบให้มันขนานกับต้นไม้จริงนะครับแล้วก็วัดความสูงของไม้แบบว่าสูงเท่าไหร่2วัดความยาวของเงาของไม้แบบว่าเงายาวเท่าไหร่3วัดเงาของต้นไม้จริงว่าต้นไม้จริงเงายาวเท่าไหร่นะครับส่วนเวลาที่เหมาะสมสุดคือประมาณ10โมงถึง11โมงนะครับหลังจากนั้นให้เราเอาอัตราส่วนของความสูงของไม้แบบส่วนด้วยเงาของไม้แบบคูณด้วยเงาของต้นไม้จริงเราก็จะได้ความสูงของต้นไม้จริงครับสำหรับรายวิชาวิทยาศาสตร์นะคะเราก็ได้พานักเรียนมาเรียนรู้ที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าป่าเขาภูหลวงเรียนรู้เกี่ยวกับการเจริญเติบโตของพืชและสัตว์ความหลากหลายทางชีวภาพระบบนิเวศในป่าเบญจพรรณความสัมพันธ์และห่วงโซ่อาหารค่ะThank you.
ี้เรามาที่ป่าเขาภูหลวงนะคะแล้วก็ได้เจอต้นไม้เห็ดหัวพึ่งแล้วก็พึ่งผีเสื้อเชื้อราค่ะที่เป็นสิ่งมีชีวิตค่ะส่วนสิ่งที่ไม่มีชีวิตก็จะเป็นหินน้ำดินต่างๆแล้วก็ซากสัตว์ที่ป่าเขาภูหลวงครับมีในป่าครับมีคือหัวครับที่เราไปตัดตัวหาครับมีหัวน้ำเชื่อมในที่คือมาประกันหัวจากทางที่ครับผมครับกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยนะครับวันนี้ได้มีโอกาสนำนักเรียนนะครับมาศึกษาค้นคว้าแหล่งเรียนรู้นะครับเกี่ยวกับระบบนิเวศบนเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาภูหลวงนะครับวันนี้ก็มีวิทยากรนะครับจากเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาภูหลวงก็มาให้ความรู้กับนักเรียนนักเรียนก็ได้จดบันทึกความรู้ต่างๆนะครับแล้วก็ได้นำมาเขียนเป็นรายงานนะครับจากนั้นนะครับก็ให้นักเรียนได้นำตัวแทนของนักเรียนนะครับออกมาพูดสรุปเกี่ยวกับการศึกษาในครั้งนี้นะครับสวัสดีค่ะวันนี้ที่เราได้มาที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าป่าเขาภูหลวงนะคะเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์แล้วก็ต้นไม้ในป่าเบญจพรรณค่ะแล้วเราก็ได้บูรณาการกับวิชาต่างๆแบบนี้ค่ะวิชาวิทยาศาสตร์ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเจริญเติบโตของพืชและสัตว์ตัวอาหารและระบบนิเวศครับวิชาคณิตศาสตร์เราได้เรียนรู้การวัดความสูงของต้นไม้จากเงาครับสำหรับวิชาภาษาไทยนะคะเราได้สรุปรายงานจากประเด็นที่ศึกษาและค้นคว้าจากการดูและการสนทนาค่ะสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต3ค่ะก็มีนโยบายนะคะมีจุดเน้นในเรื่องของการส่งเสริมแล้วก็สนับสนุนให้กับสถานศึกษานะคะได้มีการจัดการเรียนรู้เชิงรุกหรือ active learning นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการบูรณาการนะคะแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นนะนี่ก็ทางโรงเรียนสามารถดำเนินการได้ดีนะคะผู้บริหารในการสนับสนุนคุณครูนะคะทุกท่านก็เอาใจใส่นะคะมีความเข้มแข็งนะคะในเรื่องของการจัดการเรียนรู้นี้เป็นอย่างดีก็เป็นกำลังใจให้กับโรงเรียนบ้านลำหนังแก้วได้ดำเนินการจัดการเรียนรู้บูรณาการแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่นในครั้งนี้เพื่อเป็นแบบอย่างให้กับโรงเรียนอื่นสถานศึกษาอื่นต่อไปค่ะสวัสดีค่ะแนะนำตัวแทนของเขตห้ามล่าสัตว์ป่าป่าเขาภูหลวงวันนี้ได้มีน้องๆเข้ามาชมระบบนิเวศทางเขตห้ามล่าสัตว์ป่าป่าเขาภูหลวงนะคะก็ได้เรียนรู้ระบบนิเวศการเติบโตของธรรมชาติได้เรียนรู้การอยู่อาศัยของสัตว์ป่าอยากเชิญชวนให้น้องๆรักป่าดูแลป่าปกป้องน้ำของป่านะคะ